สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกรัฐตัดความนะครับในวันนี้จะเป็นคิวเนื้อเรื่องเสริมของ Homecoming นะครับโดยเควสแรกนะครับที่เราจะมาพูดกันวันนี้เนี่ยเป็นเควสของ Fairfield นะครับเควสนี้มีชื่อว่า Fairfield Story Family Memento นะครับวิธีการได้รับเควสนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่ขับรถวนเล่นๆใน Fairfield นะครับสักพักนึงก็จะมีคนติดต่อมานะโดยเนื้อหาของเควสเนี่ยจะเริ่มจากที่มีคุณแม่คนนึงนะครับติดต่อเข้ามาหาเราและขอความช่วยเหลือนะครับสถานที่นัดพบก็คือโกดังใกล้ๆกับเขื่อนแชมบูนะขับรถไปถึงเนี่ยเธอจะเล่าว่าตัวเธอและครอบครัวเนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่แฟร์ฟิลด์มาก่อนที่มันจะเกิดเรื่องพวกนี้ซะอีกนะตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยตัวเธออยู่ไกลบ้านมากๆและก็พยายามหาทางกลับบ้านมาโดยตลอดตัวเธอเนี่ยรู้ดีว่าสามีแล้วก็ลูกเนี่ยตายไปแล้วแต่ก็อยากจะได้อะไรบางอย่างที่พอจะช่วยระลึกถึงพวกเขาอ่ะโอเคก็ตอบรับคำขอของคุณแม่ไปนะครับและเธอจะบอกว่าจากที่เธอได้ยินมาเขาบอกกันว่าในวันแรกๆของการระบาดเนี่ยมันมีพื้นที่กักกันอยู่บริเวณเขื่อนนะตัวเธอก็อยากจะไปเหมือนกันแต่ไม่มั่นใจว่าอยากจะเห็นสภาพนั้นไหมโดยปกติเควสนี้นะครับจะสปอนอินเฟสเทชันขึ้นมา 1-2 แห่งนะครับในบริเวณรอบๆโกดังนะก็แนะนำว่าให้ไปตามที่มันขึ้นบนแผนที่แล้วกันนะค้นหาไปสักพักนึงนะครับเราก็จะเจอกับตุ๊กตาฮิปโปนะครับตัวเราก็จะวิทยุไปหาคุณแม่และบอกว่าเจอของแล้วมันดูเหมือนเป็นตุ๊กตาฮิปโปนะใช่อันนี้หรือเปล่าคุณแม่เนี่ยก็จะตกใจมากๆนะครับและบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เคยเป็นของลูกชายของเธอมันชื่อว่าเจ้าฮิปโปโทมัสอ่ะโอเคเข้าใจนะครับเสร็จปั๊บก็วิ่งเอาของไปให้คุณแม่นะครับคุณแม่เนี่ยจะบอกเราว่าเธอเนี่ยให้แอนโทนีเอาไว้ตอนที่น้องเนี่ยอายุได้2ขวบที่มันชื่อว่าฮิปโปโทมัสเนี่ยก็เนื่องจากว่าตัวน้องแอนโทนีนะครับไม่สามารถพูดคำว่าฮิปโปโปเตมัสได้นะครับโอเคเก็ตนะฮะอันนี้เนี่ยเข้าใจเลยว่าเด็กเล็กนะครับยังออกเสียงได้ไม่เยอะเนาะน้องเนี่ยก็เลยพูดได้แค่คำว่าฮิปโปโทมัสนะครับแทนที่จะเป็นฮิปโปโปเตมัสนะตามนั้นนะครับเสร็จตรงนี้นะครับคุณแม่ก็จะขอบคุณเราแล้วก็ให้ขอมานะก็เป็นอันจบเควสทันทีนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องเสริมของ Homecoming นะครับเควสเสริมนะครับมันค่อนข้างที่จะสั้นมากๆแต่ก็ดีมากๆเช่นกันนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถรู้เนื้อเรื่องของคนในทรัมบูได้เพิ่มเติมนะครับยังมีต่อนะครับในเรื่องเสริมแต่เดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ